ส่วนใหญ่พี่ว่าผู้ชายไม่น่าเช็คมือถือผู้หญิงนะเพราะว่าผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงเช็คเขาก็เลยไม่พยายามทำแบบนั้นกับผู้หญิงจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะทุกคนพยักหน้าจริงรับคุณป้ามาคุณป้ารอแท็กซี่ทำใจรถเราพร้อมไหมล่ะรถเราพร้อมก็รถเราไม่น่าพร้อมเท่าไหร่ขยะเยอะขยะเนี่ยตัวเนี้ยขยะขยะนี่หอมหอมแสงหืมฟุ้งเลยอ่ะคือไปถอยเสื้อมาใหม่จากนาริตะเหอมากชอบมากอันนี้ถูกใจสุดๆแล้วก็มันเซลด้วยปรากฏจะใส่ไปเซนไดโควิดครับพี่น้องเราต้องมีพอยต์สิว่าเวลาเราตั้งกล้องในรถแล้วเนี่ยเราอยากจะถ่ายแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรทีละก็อย่างที่เราคุยกันว่าเราจะเก็บแค่มุมโมเมนต์เล็กๆที่มันฮาๆเอาไว้โปะในคลิปลา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 นี่เรามากับชุดนอนใหม่ชุดอยู่บ้านชุดเที่ยวด้วยออกมาได้เลยพร้อมมันนิ่มมากญี่ปุ่นเปิดเมื่อไหร่ทียูนะวิ่งไปสอยกันได้เลยคืออยู่บ้านก็ต้องสวยนะแม่บ้านทุกคนทั้งหลายอยู่บ้านเราก็ต้องสวยอยู่บ้านเราก็พร้อมสวยสามีหันมาแล้วอู้ตลอดต้องสวยตลอดเวลาอ๋อรู้แล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องประเด็นว่าโทรศัพท์มือถือเราควรจะให้กันดูไหมมันเป็นของส่วนตัวไหมหรือว่าพอเราเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยเราต้องรู้กันทุกเรื่องหรือเปล่าไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะพิมเธอมีความเห็นยังไงแต่คือของพิมพ์ของพี่อ่ะคือเธอให้ฉันดูตั้งแต่แม่ของเธอของฉันของเธอของฉันไหนบอกว่าไม่มีของใครของมันไงมีของส่วนรวมใช่พี่เป็นคนชอบพูดว่าของพี่นี่โต๊ะพี่พิมพ์จะไปจัดของให้เขาบนโต๊ะใช่ไหมเราก็เห็นเกะกะหลายวันแล้วเราก็แบบว่าเออมันมีที่เก็บไหมเขาก็หันมานี่โต๊ะพี่เท่านั้นแหละอย่ามายุ่งแม่ระเบิดเลยจ้ะอย่างอื่นเนี่ยมันโอเคแม่ระเบิดน้อยใจเลยอ่ะแล้วตรงไหนเป็นที่ของพิมพ์บ้างเธอต้องฟังฉันก่อนว่าโต๊ะเนี่ยคือทุกอย่างในบ้านทำอะไรก็ได้แต่โต๊ะเนี่ย this is my space you know this is my space มีคอมตัวหนึ่งมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์อีก2ตัวมีเมาส์มีโอ้เยอะแยะมากที่รักฉันรู้ฉันก็ไม่เคยไปยุ่มย่ามหรือว่าไปทำอะไรในสเปซของเธอแต่ความหมายของฉันคือเธอก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นกับฉันให้ฉันรู้สึกแบบตะเตือนใจนึกออกไหมฉันก็เป็นห่วงว่าอยากเก็บให้เก็บตรงไหนดีแล้วเธอก็มีโมเมนต์ที่แบบคงกำลังยุ่งอย่างอื่นอยู่เธอก็แบบ this is my space ที่ของพี่นี่ต้องพี่แล้วแบบถ้าใครมาพูดว่าอย่ามายุ่งมันก็คือความหมายมีนิ่งใกล้ๆเคียงกันว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งของฉันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอ้าวเราหวังดีแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เดินมาขอโทษฉันใช่ไหมไม่ฉันไม่เคยขอโทษเธอฉันไม่เคยผิดมาอุ้มฉันเหวี่ยงขึ้นเตียงอะเรื่องมือถือก็คือมันก็จะมีบางคู่ที่ดูมือถือกันได้ตลอดบางคู่ก็เป็นเรื่องของใครของมันส่วนตัวก็จะไม่ไปยุ่งเพื่อความสบายใจก็แบบเป็น private แต่ไอ้ฉันเห็นว่าไอ้เป็น private เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วนะที่มันไปแอบมีกิ๊กเนี่ยคือไอ้เรื่องดีๆอ่ะก็ก็รู้แหละเขาก็ไม่เล่ามันก็ไม่สนุกแล้วเขาก็เล่าเรื่องแบบนี้มันก็สนุกดีมันก็แบบน่าสนใจ ไม่ได้สนุกมันก็น่าสนใจเขาก็เล่าเป็นแบบประสบการณ์ว่าเขาอ่ะก็กับแฟนอ่ะให้ความไว้วางใจก็เลยแบบไม่อยากจะไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวมากล่วงเกินสิทธิอะไรโดยการแบบเอามือถือมาเช็คหรือว่าอะไรมันเป็นการแสดงออกว่าเราไม่ไว้ใจแฟนตัวเองก็เลยไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ค่อยโทรเช็คไม่ค่อยอะไรแต่ก็คือเป็นอันรู้กันว่าฉันไว้ใจยูแต่ไม่ได้หมายความว่ายูจะมาหักหลังฉันแต่ปรากฏว่าความที่เราไว้ใจนี่แหละเขาก็คิดว่าแฟนก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ตามไม่ได้อะไรก็มีกิ๊กได้นี่ก็มีนี่คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงอะเชอันนี้คือฝ่ายผู้ชายเล่าให้พิมพ์ฟังเลยนะสรุปผู้หญิงไปมีคนอื่นผู้ชายนี่แหละมีคนอื่นแล้วเขาเล่าว่าแฟนเขาอะไม่ตามเขาแล้วไม่ดีเหรอก็เลยไปมีคนอื่นนี่เหรอใช่แบบต้องตามถึงจะไม่มีคนทำให้เขาแบบไปเปิดโอกาสอะคือหมายความว่าเขาเป็นเดี๋ยวเขาเป็นใครมาเล่าให้เธอฟังภรรยาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านที่แสนดีอยู่บ้านก็แบบไม่รับรู้ไม่อะไรไม่ตามไม่อะไรไว้ใจกับสามีไปทำงานเราก็ทำงานบ้านดูแลเขาให้ดีที่สุดในโมเมนต์ที่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบไม่รู้ดิพิมพ์รู้สึกว่าเวลาผู้ชายมีกิ๊กมันเป็นความภาคภูมิใจของพี่คนนี้ที่เขาเล่าให้พิมพ์ฟังอ่ะว่าเขามีกิ๊กแล้วทำไมพี่มีได้ยังไงพิมพ์ก็สงสัยว่าพี่มีได้ยังไงทำไมพี่แฟนพี่ไม่รู้ไม่ตามอ๋อแฟนพี่เขาไม่ค่อยตามเขาไว้ใจพี่พิมพ์ก็เลยรู้สึกเสียใจแบบเฮิร์ตเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องของตัวเองอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่แบบสำหรับคู่ที่ไม่เช็คมือถือไม่ดูไม่อะไรกันส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือคู่เราก็คือเช็คมือถือดูมือถือกันเดี๋ยวฉันไม่เคยเช็คเธอเลยพี่ไม่เคยเช็คพิมพ์เลยอ่ะก็ดีแล้วถ้ามาเหมือนกันได้ไงมองเหมือนกันได้ไงมันไม่เหมือนที่รัก
คู่เราก็คือพีมาดูมือถือพีได้ไม่ได้ว่าเพิ่งมาแบบดิวหรือว่าไม่ละมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนคบกันใหม่ๆแล้วว่าเออพีอ่ะให้ดูแบบอ่ะดูดิจะเช็คดีดูแบบว่าอะไรเงี้ยแต่เธอจะเป็นแนวที่แบบฉันหลับแล้วเธอแอบไปดูไม่ใช่ฉันไม่ได้หลับเธอมั่วแล้วอย่าเล่าสิ่งที่ไม่ใช่ให้ทุกคนฟังเธอเป็นคนออฟเฟอร์ฉันเองตอนที่เธอจีบฉันใหม่ๆเธอก็แบบว่าอ้าวมือถือไปดูดิเอาไปเช็คดิเอาไปแบบฉันก็เหมือนแบบว่าเออคบกับเธอใหม่ๆฉันก็ยังไม่รู้ว่าเธอมีใครซ่อนมีใครแบบว่าแอบไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันก็มีเครื่องนึงก็จบก็ไม่รู้อ่ะเอาเครื่องนี้ไปดูเลยเต็มที่ที่ทําให้ฉันพิสูจน์ได้พิสูจน์เธอได้ว่าเออเธอแบบจริงใจแล้วก็เต็มที่กับเต็มร้อยอ่ะเป็นอะไรที่ดีอ่ะตอนนั้นอ่ะนะเฮ้ยเขาให้เราดูเลยเว้ยอะไรเงี้ยคือใครแมสเซจก็คือเป็นอันรู้ว่าไม่มีจริงๆคือถ้ามีก็ต้องเห็นแมสเซจก็ต้องเด้ง Facebook ก็เข้าแอคเคาท์ได้ IG ก็เข้าแอคเคาท์กันได้ Facebook แอคเคาท์ที่2เอออยู่กับฉัน24ชั่วโมงตอนที่ฉันหลับใช่มั้ยตอนเธอหลับเออเนี่ยเป็นคนตื่นแบบ 03:00 อ่ะแล้วโผล่มาอีกทีเมียหลับอยู่โผล่มาอีกทีตอน 6-7:00 น.เช้าหนีไปเที่ยวป่ะเนี่ย 03:00 02:00 บางวันตื่น 02:00 แล้วก็แบบเมียขอไปลงไปนอนข้างล่างนะทำไมอ่ะก็นอนไปดีข้างๆกันนี่ก็แบบว่าไม่เอาเดี๋ยวพิมพ์ตื่นพี่กระดุกกระดิกยุกยิกบอกไม่เป็นไรพิมพ์ไม่ได้ตื่นง่ายขนาดนั้นนอนได้ฉันตื่นมาฉันเห็นเธอฉันก็มีความสุขสบายใจ ไม่เป็นไรพี่จะลงไปทำอะไรหน่อยๆข้างล่างปรากฏมีอยู่วันนึงที่ฉันโทรหาเธอหรือฉันลงมาแล้วเธอล็อกประตูอะลงมาห้องข้างล่างอะเอาล็อกประตูแล้วฉันก็แบบเออคงหลับแล้วไม่มีอะไรขึ้นแมงบนพอตอนโทรหาเธอเธอบอกว่าเนี่ยอยู่ข้างนอกฉันก็แบบฮะอยู่ข้างนอกเหรอทำไมไม่บอกบอกอ้าวก็พิมพ์หลับอยู่พีเอารถไปเช็คให้พิมพ์บอกอ้าวดีนะที่ฉันเคาะประตูเสร็จแล้วถ้าฉันแบบไม่ไว้ใจเธอนะฉันจะเดินไปดูตรงลงรถใช่ป่ะถ้าไม่มีรถเธอที่ฉันแบบว่าฮะว่าโทรไปหาเขาก็เอารถไปเช็คให้เราตอนเช้าว่าพิมพ์เป็นคนนี่คือความไม่ไว้ใจเว้ยพิมมันไม่ได้ไม่ไว้ใจมากๆแต่มันมีความมันมีความระวังพิมพ์ว่าพิมพ์เป็นคนระวังมากกว่าคืออย่างที่บอกอ่ะพอปล่อยสบาย 100% แล้วเป็นไงอ่ะเธอจะเอาบรรทัดฐานของแต่ละคนมาเทียบกันไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องระวังก่อนสิขึ้นมาบนรถนี่ฉันก็ต้องดมให้หมดเอานี่ก็เป็นในเวของพิมพ์ไงอันนี้พิมพ์เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ทุกคนฟังโอเคพี่ว่าผู้ชายไม่น่าเช็คมือถือผู้หญิงนะเพราะว่าผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงเช็คเขาก็เลยไม่พยายามทำแบบนั้นกับผู้หญิงจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะทุกคนพยักหน้าจริงคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราก็เอออยากดูอะไรก็ดูไปดิแต่ผู้ชายบางทีแบบเฮ้ยบางทีมันมีแบบผู้หญิงที่รู้สึกดีด้วยแต่เราไม่ได้ไปมีอะไรกับเขาเรารักแฟนเราแต่ว่าเราแค่มีบางคนที่แบบรู้สึกว่าเออเราปรึกษาอะไรเขาได้มากกว่าแฟนเราบางทีแฟนรักก็จริงแต่มันไม่ได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่ว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้มามีส่วนในชีวิตแต่พอแบบเธอทักไปเออเขาตอบกลับมาแล้วแบบรู้สึกเออปลอบใจหรือว่าปรึกษาอะไรบางอย่างในเรื่องที่ฉันไม่รู้อย่างเช่นพวกเรื่องคอมเรื่องไอทีอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันไม่รู้เรื่องเธอก็คุยกับคนนี้แล้ววันที่เขาทุกเรื่องเลยนะคอมกล้อง everything เลยฉันมีหลายสาขาปรึกษาคนอื่นได้ด้วยใช่ป่ะใช่แล้วแบบแต่เธอก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยแต่ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดต่อไปจะคิดหรือเปล่าฉันก็ต้องระวังตัวไว้ถูกป่ะก็แค่นั้นไม่มีอะไรเพราะว่าเวลาวันที่มันเด้งข้อความขึ้นมาแบบไม่ว่าจะเพื่อนหรืออะไรผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องคิดไปในแง่ไม่ดีอยู่แล้วใครจะมาแบบว่าอ๋อเพื่อนร่วมงานโอเคเขาดีต่อกันโมเมนต์แรกคือถ้ารู้จักอ่ะโอเคอ๋อเพื่อนคนนี้รู้จักอ่ะในไลน์พูดกูมึงกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าแบบคนนี้อีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วคนนี้อีกแล้วมันก็ไม่ใช่ฉันก็ไม่ได้ just ฉันสักทีเดียวว่าพอมันเข้ามาแบบนี้ฉันจะเหมารวมส่วนเธอฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เห็นด้วยคือพิมพ์เคยไปบินกับพี่สจ๊วตคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าเรียกว่าเพื่อนร่วมงานแล้วกันเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนแบบรู้ว่าในคลิปนู้นคลิปแรกๆเลยที่คลิปมีล้านวิวอะที่แบบว่าพิมพ์เช็คมือถือที่รักได้อะเออที่แบบว่าที่รักทำแกล้งพิมพ์อะให้กระเป๋าชาแนลอะเขาก็ได้ดูเขาบอกว่าเนี่ยไปดูมือถือผู้ชายทำไมเขาก็เหมือนแบบดูพิมพ์นะเหมือนแบบว่าเออแบบอินไม่เห็นด้วยแบบไปดูมือถือผู้ชายทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่คนนั้นทำไมรู้ป่ะคือแบ็กกราวด์เขาอะก็คือกิ๊กเยอะมากแล้วก็มีแฟนในแฟนนอกเขาก็จะรู้สึกแบบว่าทำไมยูทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยพิมบอกแต่พิมก็ตอบเขาแบบกลางๆตอบดีๆนะตอบเขาแบบมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะแต่งงานเราตั้งแต่เราเริ่มคบกันใหม่ๆเราต้องการความเต็มร้อยแล้วก็ดีแคลร์ตัวเองบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าแบบเออทั้งคู่ไม่ได้มีใครแบบคุยด้วยอยู่อะไรเงี้ยเราอยากคบกันเราอยากแต่งงานเราไม่ได้อยากคบกันเพื่อจะแบบเฟี้ยวฟ้าวคบไปแบบเดทกันขำๆตลกๆไม่ใช่เราอยากคบจริงจังอยู่กันแบบแต่งงานอะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่าเขามีเราก็จะได้ไม่ยุ่งกับเขาอาจจะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเออพิมพ์จะดูทำไมบางคนก็บอกว่าเออดูก็ได้บางคนก็แบบทำไมต้องไป
ยุ่งยากอันนี้คือความการแสดงถึงความไม่ไว้ใจอันนี้คือการอันนี้ก็คือเป็นคู่ของเราที่เราเป็นแบบนี้แล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่าพิมพ์สบายใจดีแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้คอยที่จะแบบว่ากลับมาบ้านปุ๊บเช็คคืนนี้เขาหลับปุ๊บเช็คไม่ใช่นี่ไม่ได้ดูมาตั้งเป็นชาตินานมากคือถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันผิดปกติเราก็จะค่อยดูดูโดยที่เรามีสิทธิ์ที่จะดูโดยที่ไม่ได้แอบดูด้วยนะก็แบบไหนพี่ลองคิดไปเองหรือเปล่าผมมีสิทธิ์ดูโดยที่ไม่แอบดูอ๋อเพราะเราก็เราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วไงเธอโอเคที่จะให้ฉันเช็คให้ดูเอาเต็มที่ไปเลยเธออยากดูมือถือเธอก็วางไว้ฉันเข้าห้องน้ำอะไรเธอก็ไม่ได้คอยมาแบบเอาไปเก็บหรือเอามาอะไรพิมพ์ว่าพอถ้าเราเลือกที่จะแบบอยู่กับเขาแล้วอ่ะจะต้องมาแบบแต่งงานกันแล้วต้องมาคอยแบบแอบๆซ่อนๆมันไม่ใช่แบบงั้นก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันป้าที่รักเอาจริงก็ไปฟีลฟาวหลายๆคนต่อไปว่ายังไงโอเคไม่เช็คหรอกเช็คทำไมอ่ะเช็คแล้วปวดหัวก็รู้ว่าไม่มีก็คือไม่มีคือพีไม่เช็คแต่พิมเช็คพีก็ไม่ว่าไม่ว่ามันจะบอกมันใช่ไหมล่ะไม่ว่าไม่ว่า right. วันนี้ก็เบาๆตั้งกล้องใหม่ในรถเหมือนว่าเวลาเรามานั่งคุยกันดีกว่าเราอยากจะคุยขึ้นมามันก็ไม่ได้รู้ว่าโมเมนต์ไหนเนาะพออยู่ในรถเนี่ยมันก็มีเรื่องคุยเยอะก็เลยมาตั้งกล้องที่ในรถละกันมันจะได้คุยไปขับรถไปด้วยอะไรเพราะว่าเวลาตั้งที่บ้านมันก็จะแบบดูแบบวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีมันก็จะจริงจังไปหน่อยอันนี้ก็สบายคุยแบบ couple therapy นะคะหายไปนานบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้พิมพ์ใจด้วยตัวเหรอฮะปากสั่นปากสั่นกลิ่นท่อเธอแม่งตดจนจำกลิ่นตดเธอได้